ดีครับกลับมาพบกับคอลัมน์สไตล์ NCO 544ใน EP ที่2นะครับต่อจาก EP ที่แล้วนะครับที่พาทุกท่านนะครับมาเดินเที่ยวที่ตลาดปลาสวยงามสวนจตุจักรนะครับก่อนอื่นต้องขอแจ้งเส้นทางนิดนึงนะครับต่อจาก EP ที่แล้วก็คือพอเราเดินฟุตบาทมาแล้วใช่ไหมครับเราก็เลี้ยวขวานะครับเดินขึ้นมาในซอยด้านบนนะครับซึ่งเดิมทีนะครับคนที่มาเที่ยวบ่อยๆนะครับก็จะรู้กันในชื่อตลาดศรีสมรัตน์นะครับก็คืออยู่ด้านบนถัดขึ้นมานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในซอยนะครับซึ่งบางท่านก็อาจจะยังไม่รู้นะครับว่านอกจากริมฟุตบาทแล้วนะครับด้านบนก็ยังมีร้านจำหน่ายปลาสวยงามอยู่เหมือนกันเดี๋ยวตามไปดูด้านในกันเลยครับสำหรับภายในนะครับก็มีร้านจำหน่ายปลาสวยงามเยอะพอสมควรครับแต่ว่าปลาสวยงามส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นปลาที่มีขนาดตั้งแต่กลางไปหาใหญ่นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็จะเป็นปลาอะโลวาน่าแล้วก็ปลาหมอสีนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาปลาดังกล่าวนะครับก็ลองแวะเดินขึ้นมาดูด้านบนได้นะครับมาถึงร้านนี้นะครับเท่าที่แอดมินลองเดินดูนะครับก็เป็นตระกูลปลาซักเกอร์เป็นส่วนใหญ่นะครับก็ว่าจะหาข้อมูลอยู่แต่ต้องขออภัยนะครับพอดีไม่พบพนักงานของร้านนะครับก็เลยไม่ได้ข้อมูลของทางร้านนะครับแต่ว่าท่านใดที่อยากเลี้ยงปลาแปลกๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือใครที่ชื่นชอบปลาจำพวกปลาซักเกอร์นะครับก็ลองแวะขึ้นมาดูได้นะครับร้านนี้ปลาซักเกอร์สวยๆทั้งนั้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับสีสันของเขาก็สวยเหมือนกันครับเพราะปกติเราก็จะเห็นเป็นสีดำหรือว่าสีเผือกนะครับแต่นี่ก็มีสีสันเหมือนกันครับเดี๋ยวแอดมินจะถ่ายให้ดูใกล้ๆนะครับลักษณะของปลาซักเกอร์นะครับเท่าที่ดูแล้วนะครับก็คงจะถูกใจสำหรับใครที่ชื่นชอบเลี้ยงปลาแปลกๆนะครับเดี๋ยวเราเดินดูภายในตลาดกันต่อเลยครับอย่างที่บอกนะครับภายในตลาดก็จะมีปลาสวยงามอยู่หลายชนิดนะครับเดี๋ยวแวะร้านนี้ก่อนเลยครับเพราะว่าสะดุดตากับเจ้าปลาหมอสี2ตัวนี้มากเลยครับจริงๆด้านในร้านก็มีเยอะนะครับแต่ว่า2ตัวนี้เหมือนเป็นปลาโชว์ที่หน้าร้านนะครับก็น่าจะเด่นสุดแล้วครับเดี๋ยวลองติดตามดูกันครับว่าจะสวยสะดุดตาหลายๆท่านหรือว่าท่านใดที่กำลังมองหาก็ลองมาเลือกซื้อเลือกหาดูได้ครับสำหรับร้านนี้นะครับก็อย่างที่เห็นเลยครับซุปเปอร์เรสนะครับเจ้าปลาแดงนะครับแล้วก็เจ้าทองมาเลนะครับร้านนี้ก็มีจำหน่ายเหมือนกันครับสวยงามทั้งคู่เลยครับท่านใดที่มองหาอะโลวาน่านะครับรับรองไม่ผิดหวังครับลองเดินเข้ามาดูด้านในดูนะครับแอดมินพยายามพาทุกท่านเดินสำรวจดูด้านในกันนะครับเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยเดินขึ้นมานะครับสำหรับด้านในก็มีร้านจำหน่ายปลาสวยงามอยู่หลายร้านนะครับแต่ว่าอย่างร้านนี้ว่าจะเข้าไปถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าเห็นเจ้าปลาแดงสวยมากนะครับแต่ว่าน่าเสียดายนะครับไม่พบคนดูแลร้านนะครับเลยต้องขออนุญาตผ่านไปก่อนแล้วกันนะครับเดินมาได้สักระยะนะครับก็ขอแวะเข้าชมปลาของทางร้านนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าสะดุดตากับเจ้าออสการ์นะครับซึ่งแอดมินก็เลี้ยงอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นโลโก้ของช่องแอดมินด้วยนะครับก็มีแพลนเหมือนกันครับว่าจะเลี้ยงออสการ์อีกชุดนึงนะครับยังไงก็ฝากทุกท่านช่วยติดตามด้วยนะกันนะครับนอกจากปลาออสการ์แล้วนะครับก็ยังมีเจ้าปลาตะเพียนหางยาวนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นช็อตบอดี้นะครับอย่างตัวนี้ก็เป็นปลากระแหนะครับก็สวยสะดุดตาทีเดียวครับผมเพราะว่าเป็นปลาแปลกนั่นเองนะครับอินซิเนตก็มีเหมือนกันนะครับตัวนี้น่าจะช็อตบอดี้นะครับราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงอยู่พอสมควรนะครับ
ส่วนตู้นี้ก็เป็นตระกูลเจ้าปลาหมอนั่นเองนะครับผมคงจะถูกใจหลายๆท่านที่กำลังมองหาปลาไปเลี้ยงนะครับส่วนตู้ใบใหญ่ใบนี้นะครับก็เป็นตู้รวมนะครับมีทั้งอโลวาน่านะครับทั้งเสือตอนะครับแล้วก็มีพีคอกแบดด้วยนะครับแล้วก็ตระกูลปลาหมอนะครับแล้วก็มีถ้าทายไม่ผิดนะครับเหมือนจะเป็นเทพาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเป็นช็อตบอดี้นะครับก็สวยไปอีกแบบครับคงจะถูกใจสำหรับท่านใดที่ชอบเลี้ยงปลาแปลกนะครับก็ลองแวะเข้ามาดูได้ครับก่อนออกจากร้านนะครับก็มาสะดุดตากับตู้ใบนี้ครับมองไกลๆก็ดูไม่ออกครับมองใกล้ๆถึงจะรู้นะครับว่าเป็นลูกของเจ้าปลาเสือตอนั่นเองเดี๋ยวเราเดินกันต่อครับยังมีปลาอีกหลายร้านนะครับที่เรายังไม่ได้เดินเข้านะครับก็มีบางร้านนะครับต้องขอบอกอย่างนี้ละกันว่าไม่อนุญาตให้แอดมินเข้าไปถ่ายทำนะครับก็ไม่เป็นไรครับเราก็ถ่ายเฉพาะร้านที่เขาอนุญาตละกันนะครับระยะทางในการเดินที่อยู่ในซอยด้านบนนะครับก็ไม่ไกลกันมากนะครับแล้วก็เป็นร้านที่ไม่ค่อยมีใครเดินขึ้นมานะครับก็แอดมินก็เลยขอพาทุกท่านขึ้นมาชมนะครับพอหลังจากที่เราเดินดูด้านบนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปยังตลาดปลาสวยงามสวนจตุจักรนะครับก็ต้องวนออกมาริมฟุตบาทนะครับจริงๆก็ด้านบนก็เดินทะลุหากันได้นะครับแต่ว่าเพื่อความไม่สับสนนะครับจำง่ายแอดมินก็เลยขอพาเดินย้อนกลับมาทางเดิมที่เราเดินเข้านะครับจะได้มองเห็นภาพชัดนะครับว่าจะไปตรงไหนอะไรยังไงนะครับเมื่อเราเดินออกมานะครับก็มาถึงตรงทางเข้าต้นคลิปที่แล้วนะครับที่เป็นเจ้าปลาทองแล้วก็มีคอนโดปลาตรงนี้นะครับอันนี้ขอบอกก่อนนะครับว่าแอดมินก็เพิ่งจะมาเดินหลายเดือนแล้วนะครับปรากฏว่ามาเจอตรงนี้นะฮะที่เขาทำขึ้นมาใหม่นะครับมีทั้งปลาถุงแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับอย่างที่เห็นตามคลิปเลยนะครับตัวนี้เป็นล็อกที่เขาทำขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งเดิมทีตรงนี้นะครับจะเป็นบอนไซนะครับวางไว้ซึ่งเป็นทางเข้าของห้างJJ Mallนั่นเองนะครับเมื่อก่อนนะครับตอนนี้ก็ได้ปรับปรุงนะครับเป็นร้านจำหน่ายสัตว์เลี้ยงอย่างที่เห็นนะครับมีทั้งนกมีทั้งกระต่ายแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับอันนี้เป็นส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับหลังจากที่เราเดินไปจนสุดทางแล้วนะครับก็ต้องย้อนออกมานะครับเพราะว่าด้านข้างฝั่งด้านนี้นะครับไม่มีทางเข้านะครับก็จะมีทางเข้าอยู่2ฝั่งนะครับคือฝั่งที่ติดกับสวนสิริกิติ์นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือตรงข้ามกับห้าง JJ Mall นะครับตรงที่จอดรถมอเตอร์ไซค์นะครับตรงนั้นก็จะมีประตูทางเข้านะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะเข้าไปภายในนะครับเราต้องวัดอุณหภูมินะครับเพื่อเป็นการป้องกันนะครับฉะนั้นประตูทางเข้าก็จะมีอยู่2ฝั่งนะครับแต่ถ้าท่านใดที่นำรถยนต์มานะครับแล้วก็จอดได้ภายในตลาดปลานะครับก็จะมีจุดคัดกรองอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือเมื่อท่านลงจากรถยนต์มาก็เดินตรงเข้ามาก็จะเป็นอีก1จุดเหมือนกันนะครับอันนั้นคือสำหรับท่านที่จอดรถภายในได้นะครับแต่ว่าท่านใดที่จอดด้านนอกนะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะครับริมฟุตบาทแอดมินเคยแจ้งไปแล้วนะครับว่าริมฟุตบาทของถนนนะครับไม่อนุญาตให้จอดนะครับเดี๋ยวจะมาซื้อปลานี่บวกราคาค่าปรับเข้าไปอีกนี่ลำบากเลยนะครับก็ลองหาที่จอดตามตึกมิกซ์จตุจักรนะครับหรือว่าห้าง JJ Mallนะครับหรือภายในสวนสิริกิติ์นะครับก็มีที่จอดไว้รองรับเหมือนกันครับเดี๋ยวเราเดินชมภายในตลาดปลาสวนจตุจักรนะครับตรงนี้เป็นตลาดปลานะครับเมื่อต้นคลิปนะครับตรงนั้นคือตลาดศรีสมรัตน์นะครับซึ่งอยู่ฝั่งริมฟุตบาทด้านนอกนะครับตรงนี้คือด้านในนั่นเองนะครับก็จะแยกกันนะครับเดี๋ยวบางท่านจะสับสนนะครับส่วนด้านในตรงนี้ก็เคยทำคลิปไว้หลายคลิปนะครับก็เป็นการ
นำมาให้ชมกันอีกนะครับว่าภายในนะครับมีร้านจำหน่ายปลาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็ช่วงวันหยุดนะครับมีผู้คนมาเดินจับจ่ายซื้อของกันมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็มีน้องๆปลาหรือว่าสัตว์อะไรบ้างที่หลายๆท่านอาจจะกำลังตามหานะครับอย่างเช่นที่เห็นอยู่นะครับก็เป็นกุ้งแคระนะครับก็สีสันสดใสทีเดียวนะครับก็คงจะถูกใจคนที่กำลังมองหานะครับเพราะว่าเคยมีเข้ามาคอมเมนต์นะครับว่ามีกุ้งแคระจำหน่ายหรือเปล่านะครับก็ตอบได้เลยครับว่ามีครับที่สวนจตุจักรนะครับเดี๋ยวแอดมินจะพาทุกท่านเดินไปเรื่อยๆนะครับตรงไหนจุดเด่นยังไงสวยยังไงก็จะแวะไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ดูบรรยากาศนะครับสำหรับร้านนี้นะครับก็จำหน่ายปลาทองนะครับก็สวยงามไปอีกแบบครับอยู่ด้วยกันเยอะๆนะครับบรรยากาศด้านในก็มีคนมาจับจ่ายซื้อของเยอะพอสมควรนะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราต้องเฝ้าระวังเรื่องไวรัสโควิด-19 นะครับก็ไม่เป็นไรครับใครที่มาก็ดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลสังคมด้วยการสวมหน้ากากอนามัยกันทุกคนนะครับสำหรับตู้นี้นะครับก็เป็นตู้ปลาขนาดเล็กนะครับที่แอดมินให้ชมนะครับก็คือเจ้าบัวแดงนะครับซึ่งเป็นบัวที่ปลูกได้ง่ายมากนะครับเหมาะสำหรับที่จะนำไปใส่ตู้แล้วก็ก้นตู้นะครับจะเป็นรองด้วยทรายก็ได้หรือว่าเป็นตู้เปล่าก็ได้นะครับเพราะว่าเจ้าบัวแดงนี้ปลูกได้ง่ายมากนะครับขอแค่มีน้ำกับไฟนะครับเขาก็เจริญเติบโตนะครับและที่สำคัญนะครับถ้ามีน้องปลาตัวเล็กๆนะครับว่ายอยู่ใต้รากบัวนะครับก็จะดูเป็นธรรมชาติไปอีกแบบหนึ่งครับผมถัดขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับก็เป็นร้านจำหน่ายไม้น้ำนะครับอย่างที่เห็นในตู้นี้ก็เป็นไม้น้ำนะครับแต่มีขนาดโตแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นเฟิร์นรากดำนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาไม้น้ำไปประดับตู้ก็ลองแวะเวียนมาดูได้ครับถัดกับล็อกไม้น้ำเมื่อสักครู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงปลานะครับโดยเฉพาะที่เห็นอยู่นะครับก็เป็นตู้นาโนนะครับราคาก็สอบถามทางร้านได้เลยครับผมมีให้เลือกหลายไซส์หลายขนาดนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับราคาก็ไม่แพงครับผมเดี๋ยวแอดมินก็จะพาทุกท่านเดินไปเรื่อยๆนะครับเพื่อสำรวจวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับเผื่อว่าท่านใดที่กำลังมองหาวัสดุอุปกรณ์นั้นๆอยู่นะครับได้ชมคลิปนี้แล้วนะครับก็คงจะเป็นคำตอบได้นะครับว่าที่ตลาดปลาสวยงามสวนจตุจักรมีวางจำหน่ายนะครับอย่างเช่นที่เห็นนะครับก็เป็นทรายแล้วก็หินชนิดต่างๆนะครับเอาไว้รองก้นตู้นั่นเองนะครับส่วนล็อกนี้นะครับก็เป็นวัสดุตกแต่งตู้แบบสำเร็จนะครับหรือว่าพูดง่ายๆถ้าเป็นบ้านเราก็ต้นไม้พลาสติกนะครับหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่นำไปตกแต่งภายในตู้ปลานะครับก็มีวางจำหน่ายเหมือนกันครับผมด้านนี้เราเดินมาถึงท้ายซอยนะครับก็จะมีร้านจำหน่ายไม้น้ำอยู่1ร้านนะครับสำหรับร้านนี้ก็เป็นร้านใหญ่พอสมควรครับท่านใดที่กำลังมองหาไม้น้ำชนิดต่างๆนะครับก็ลองมาดูได้ครับผมราคาไม่แพงครับเจ๊เขาใจดีครับผมร้านนี้ก็เป็นร้านประจำของแอดมินเหมือนกันนะครับส่วนคำแนะนำอะไรต่างๆนะครับเทคนิคการเลี้ยงไม้น้ำก็สอบถามเจ๊เขาได้ครับเจ๊แนะนำมาได้ทุกอย่างเลยครับหรือท่านใดที่กำลังมองหาปุ๋ยน้ำปุ๋ยเม็ดอุปกรณ์ต่างๆในการเลี้ยงเจ๊ก็แนะนำได้นะครับนอกจากจะเป็นไม้น้ำตามกระถางแล้วนะครับที่เกาะอยู่ตามขอนไม้นะครับทางร้านก็มีวางจำหน่ายราคาก็เห็นเด่นชัดนะครับผมส่วนท่านใดที่กำลังมองหาไม้น้ำไปเลี้ยงนะครับก็มีแบบเพาะเนื้อเยื่อเหมือนกันนะครับก็ลองสอบถามทางร้านได้ครับ
จากที่ดูไม้น้ำเสร็จแล้วนะครับซอยนี้ก็น่าจะเป็นซอยสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวแอดมินจะพาทุกท่านเดินดูไปเรื่อยๆนะครับสำหรับซอยนี้นะครับก็จะคับข้างไปด้วยวัสดุอุปกรณ์ในการแต่งตู้ปลานะครับแล้วก็ขวามือก็จะเป็นร้าน PT Alovana Pro Shop นะครับซึ่งแอดมินก็เคยมาทำคลิปไว้อยู่นะครับสำหรับท่านใดที่มองหาปลา Alovana นะครับก็ลองเข้ามาเลือกดูได้นะครับเดี๋ยวเราเดินกันต่อนะครับผมเดินมาเกือบจะถึงทางออกแล้วครับทุกครั้งที่มาแอดมินก็จะมาแวะดูตู้ไม้น้ำตู้นี้นะครับซึ่งดูแล้วสบายตามากๆนะครับเขียวชอุ่มทีเดียวชอบมากครับผมถัดมาเล็กน้อยนะครับก็มาเจอร้าน Secret Casey นะครับซึ่งเป็นร้านจำหน่ายปลาหมอเป็นส่วนใหญ่นะครับเมื่อเราเดินมาทะลุนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่เราจะออกจากตลาดนะครับหันหน้าตรงไปก็จะเป็นสวนสิริกิจนั่นเองนะครับก็คือทางเข้าที่เราเข้ามานะครับก็คลิปนี้นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับที่กำลังมองหาทั้งน้องปลาเองแล้วก็สัตว์เลี้ยงชนิดอื่นนะครับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการเลี้ยงปลานะครับรวมถึงบรรยากาศต่างๆภายในตลาดนะครับเผื่อท่านใดที่กำลังมองหาสิ่งหรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ